พิมพ์คำถามส่งมาแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีให้ท่านนะส่งเข้ามาแล้วก็สามารถให้พยากรณ์ตอบได้เลยเนาะนะครับสำหรับหัวข้อในค่ำคืนนี้นะครับบอกได้เลยว่าท่านพลาดไม่ได้จริงๆนะครับเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันมากเลยเนาะนะครับการปรับตัวของผู้นำในยุควิกฤตตอนนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่5เนาะเป็นวันอังคารแรกของเดือนนะครับท่านจะได้นำทั้งแนวคิดแล้วก็เทคนิควิธีการไปใช้ได้เลยนะครับวันนี้ท่านจะได้ฟังประสบการณ์การทำงานตรงนะจากสุดยอดวิทยากรของเรานะตอนนี้ก็นะเข้ามาแล้วนะครับจากท่านเองเนี่ยเป็นอดีตพยาบาลทหารอากาศนะครับไม่เคยทำธุรกิจแบบนี้มาก่อนพูดไม่เก่งนะครับขายไม่เป็นเนาะไม่มีเวลานะครับแต่ยังเชื่อมั่นใยยูนิลิเวอร์และตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ทำ5เดือนปรับตำแหน่งที่4ปัจจุบันนี้ก็ตำแหน่งที่6แล้วนะครับเที่ยวฟรีแบบ VP มากกว่า10ประเทศปัจจุบันลาออกมาฟูลไทม์กับยูนิเวอร์ไลน์แล้วนะครับขอเชิญพบกับเรืออากาศเอกหญิงจารุภามูลเสนากรุ๊ป Executive Business Partner และผู้บริหารสโมสร5ล้านนะครับคุณเก่งของเราครับคุณเก่งครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปุ้นว้าวตื่นเต้นมากในห้องนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยเนาะนะครับโอ้โหแบบนะได้ฟังคุณเก่งนะครับมาแบ่งปันข้อมูลเนาะเล่าให้ฟังเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากทุกคนแบบโอ้ยตั้งใจมากอยากฟังกันมากเลยนะครับเนาะนะครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนะครับก็วันนี้เราสบายสบายกันเนาะก็ในช่วงแรกนะครับก็อยากให้คุณเก่งเนาะให้แนะนำตัวให้พวกเรารู้จักกันนิดนึงนะครับว่าจบที่ไหนมาเนาะทำงานอะไรมาก่อนนะครับและคุณเก่งเนี่ยมาเจอธุรกิจยูนิลิเวอร์ไลท์ได้อย่างไรเนาะแล้วก็เห็นทราบมาว่าคุณเก่งก็หน้าที่การงานก็ดีนะครับลาออกจากพยาบาลทหารอากาศเนาะมาลุยกับธุรกิจยูนิเวอร์ไลท์แล้วเนี่ยแบบฟูลไทม์เนาะไม่ทราบว่าคุณเก่งคิดอย่างไรครับขอเชิญคุณเก่งได้เลยครับค่ะก็กราบสวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆ นะคะในห้องเส้นทางเศรษฐีนะคะก็ขอแนะนำตัวนะคะเรืออากาศเอกหญิงจารุภามูลเสนากรุ๊ป Executive Business Partner นะคะก็ชื่อเก่งนะคะมาชื่อเก่งพอไปเรียนพยาบาลเนี่ยมีคนตั้งให้ว่ามันมี2เก่งก็เลยเป็นเก่งจังเนาะแล้วก็เลยชื่อเก่งจังเนาะเมื่อกี้มีคนแซวแฮชแท็กเก่งนะคะคิดมานานมากเก่งจังฟังทุกเรื่องนะก็เจอที่ไหนก็ทักทายได้นะคะเก่งเนี่ยก็คือเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีความพร้อมอะค่ะก็คือพ่อแม่เนี่ยก็จบป.4 อะไรเงี้ยทำงานก่อสร้างพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาค่าแรงปูพื้นเนาะแล้วเก่งก็เป็นลูกคนโตมีน้องสองคนแม่ก็เป็นแม่บ้านคือจริงๆก็คือพ่อเนี่ยทำงานนี่เป็นหลักแหล่งตั้งแต่เล็กๆ เนาะก็คือย้ายไปตามไซต์งานเรื่อยๆเก่งก็เลยต้องพอเข้าโรงเรียนนะตั้งแต่ป.1 เลยเก่งก็ถูกส่งไปอยู่กับคุณน้าที่จันทบุรีนะคะแล้วก็อยู่กับน้าโดยที่น้าเป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูจนจบม.6 นะคะอยู่จันแล้วก็ที่บอกเนาะก็คือแบบครอบครัวเราแบบก็ไม่ได้มีฐานะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนโปรแกรมตัวเองไว้เลยว่านะเราเป็นเด็กเจน X ไงพี่ก็คือต้องแบบทำงานรับราชการเนาะให้พ่อแม่เบิกได้แล้วก็ต้องเรียนแบบจบมาต้องมีงานทำเลยอะไรเงี้ยนะวิชาชีพพยาบาลฐานจริงๆก็ไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ใฝ่ฝันหรอกเนาะแต่ว่าถูกโปรแกรมมาอย่างนั้นไงก็จริงๆอยากเป็นแอร์อยากเรียนภาษาอะไรเงี้ยเนาะก็คือความใฝ่ฝันว่ามันเด็กๆผู้หญิงทุกคนก็น่าจะมีความใฝ่ฝันอะไรเงี้ยแต่ก็เลยอ่ะก็เป็นคนว่านอนสอนง่ายเนาะก็คืออยู่กับน้าเนี่ยก็คือรับผิดชอบตัวเองนะคะคือน้าเนี่ยอยู่กับน้าก็อยู่ดีแต่ว่าต้องรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดแล้วก็พอจบม.6 เนี่ยจริงๆสอบพยาบาลที่จันทบุรีนะคะแต่เผอิญว่าปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่มีการทุจริตระดับประเทศก็เลยแบบก็เลยเหมือนแบบอ้าวต้องสอบใหม่ต้องรอสอบใหม่คุณน้าเนี่ยก็เลยให้ไปลองสอบเอ็นทานซึ่งในหัวเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องไปสอบเอ็นทานแล้วจะไปเลือกคณะอะไรเงี้ยคณะเพื่อนยังเลือกให้เลยแต่วันที่ไปสมัครกับถึงจำได้ว่าเพื่อนเลือกกับเทคนิคการแพทย์อันดับหนึ่งแต่ที่บอกไงเราถูกโปรแกรมไว้ไงมันเหมือนกับเฮ้ยเราก็ต้องเลือกพยาบาลสักอันนึงเนาะเก่งก็เลยเปิดไปดูไอ้ที่มันเป็นสมุดเนาะหลายคนอาจจะไม่ทันเอ็นทานซ์ก็เปิดไปแล้วก็เห็นพยาบาลอ่ะก็คิดว่าเอ๊ะพยาบาลทั่วไปกับพยาบาลเราก็ไม่รู้จักนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีความแตกต่างพยาบาลเราแล้วก็เลือกเหล่าทหารอากาศที่บอกว่าอยากเป็นแอร์ก็เลยเลือกเนาะแล้วก็ปรากฏว่าเก่งก็สอบติดเอ็นทานซ์นะพยาบาลทหารอากาศอันดับ1 นะคะก็เลยคือจะบอกว่า
มีคนบอกว่าฐานะพยาบาลอาหารเนี่ยมันต้องมีเส้นมีสายเก่งก็เป็นรุ่นแรกที่ไม่ได้มีเส้นมีสายเนาะก็คือแบบว่า 90% เนี่ยเด็กอีสานเด็กลูกตาสีทางประสาทอย่างเงี้ยเลยเนาะก็เป็นช่วงชีวิตที่ดีมากๆกับการเข้ามาเป็นนักเรียนทหารแล้วก็เป็นนักเรียนพยาบาลเนาะเราก็ได้แบบเรียนรู้เรื่องเบียร์วินัยการอยู่กับผู้อื่นเนาะคือแบบก็เป็นอะไรที่สนุกสนานไปเนาะจบมาก็รับราชการติดยศเลยเรืออากาศตีแล้วก็อยู่ที่ตึกอายุรกรรมชั้น 8/3 ที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะเป็นตึกหนักที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันมะเร็งอะไรเงี้ยคือเรียกว่าเป็นตึกหนักทั้งตึกเนี่ย26เตียงน่าจะเดินได้ประมาณ6คนเนาะแล้วก็คือแบบต้องพลิกตะแคงตัวทำแผลดูเสมหะคือเป็นพลังงานที่ค่อนข้างหนักเลยแหละแล้วก็เก่งก็เป็นพยาบาลที่จบได้3เดือนก็หางานพิเศษทำเลยเนาะด้วยแบบที่บอกว่าเราเหมือนลึกๆเราก็อยากมีอ่ะคือที่บ้านหมอกับบ้านไม่ได้ร่ำรวยเนาะพ่อแม่ก็ไม่ได้เหมือนบ้านของตัวเองเนาะก็เป็นคนที่จบได้3เดือนก็ทำงานพิเศษเลยแล้วก็หาเงิน3ปีก็ซื้อบ้านซื้อที่ปลูกบ้านที่บางใหญ่บางบัวทองนะให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่บอกเนาะพอเราทำงานเนี่ยเก่งอ่ะก็จะได้ถูกแบบเหมือนน้าเก่งเนี่ยเป็นพยาบาลเหมือนกันเขาก็จะบอกเก่งว่าวิชาชีพอ่ะเราเนี่ยวิชาชีพพยาบาลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาอยู่เวรเนี่ยได้ตลอดเวลาให้เก่งอ่ะเตรียมหาแบบเหมือนแบบต้องคิดแล้วว่าจะไปทำอะไรอย่างอื่นอีกคือมันเหมือนมีคนไกด์ให้เราอ่ะเราก็ว่านอนสอนง่ายเนาะเคยไปโรงเรียนกฎหมายด้วยเพราะว่าเผื่อจะไปมีวิชาชีพกฎหมายเคยไปโรงเรียนรามอยู่ปีนึงเนาะแล้วก็เราก็คิดจะเรียนโทแต่ไม่เรียนโทเพราะโทอ่ะคือหนึ่งที่บอกเราเป็นคนทำมาหากินมีภาระผ่อนบ้านให้เงินคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเรียนไม่เรียนโทอีกอย่างคือไม่อยากเป็นอาจารย์รู้สึกว่าเป็นอาจารย์ก็ต้องไปเป็นอาจารย์ทหารนะรู้สึกว่าเราอิ่มกับความว่าทำเป็นทหารแล้วก็เลยแบบอ่ะพอไม่มีหลักสูตรเฉพาะทางค่ะเข็มก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรเฉพาะทางเพราะหนึ่งเรียนฟรีแล้วก็เรียนที่โรงพยาบาลด้วยนะก็เลยเรียนไตเทียมนะคะพอเรียนไตเทียมเนี่ย5เดือนได้ใบประกาศแล้วก็5ปีเหมือนรับเก็บเคสเก็บประสบการณ์5ปีก็ไปสอบเป็นผู้เชี่ยวชาญ นะเข็มก็เป็นพยาบาลไตเทียมที่สอบผ่านผู้เชี่ยวชาญ นะคะมาแล้วก็หลังจากนั้นก็พอจบไตเทียมก็ทำงานพาร์ทไทม์เป็นไตเทียมเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้นเวรก็ไปขึ้นเวรเนี่ยค่ะที่บอกภูมิพลปทุมเวชสายไหมเซนทันดีแคร์ก็คือทำงานพาร์ทไทม์เดือนหนึ่งเนี่ยคือเก่งอ่ะบอกเลยว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่โรงพยาบาลก็คือหลับนอนโรงพยาบาลนะคือไม่ค่อยได้พักได้ผ่อนเดือนหนึ่งอ่ะเหมือนแบบ30วันเนี่ยเก่งขึ้นเวรมากกว่า40เวรตลอดยาวนานตั้งแต่เก่งจบใหม่ๆเลยเนาะก็เป็นคนทำงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ผู้ชีวิตเนาะเก่งจบปี42ก็แต่งงานปี48ก็ผู้ชีวิตเก่งก็เป็นนายทหารนะคะคุณเทนก็จบเตรียมทหาร36แล้วก็จบร47นะคะก็ชีวิตการแต่งงานไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายคุณสามีเนี่ยรับราชการอยู่ที่จังหวัดปราจีนนะคะส่วนเก่งเนี่ยก็คืออยู่ที่กรุงเทพเนาะแล้วก็คือใช้ชีวิตก็เหมือนแต่งงานก็ต่างคนต่างอยู่เก่งก็ยังทำมาหากินทำงานเยอะๆเหมือนเดิมค่ะก็มาเจอธุรกิจเนี้ยก็คือก็ต้องขอบคุณนะคะโค้ชที่เปิดโอกาสให้เก่งก็คือพระบาสนะคะพี่บาสเนี่ยค่ะก็คือตอนช่วงนั้นจังหวะนั้นอ่ะคุณเทนอ่ะเข้ามาเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารบกนะคะแล้วก็เลยได้มาเจอกับพี่บาสนะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่บาสคุณนิวพี่บัญชัยรัตน์นะคะแล้วก็โค้ชนะคุณติ๊กคุณต๊อกโค้ชเดี่ยวโค้ชลุงนะคะโค้ชพี่ตองพี่หมูพี่แหม่มนะคะแม่อีทแล้วก็คุณมิ้นนะคะแล้วก็พี่เจนพี่เจอรี่หลุยนะคะก็เราก็เป็นโค้ชนะคะเรียกว่าสายงานทางโค้ชเดียวกันนะคะก็ตอนนั้นที่คุณเทนเจอกับพี่บาสเนี่ยก็คือคือมันเหมือนกับชีวิตมันที่เรียกว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่การมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี่ยคุณเฮงก็เป็นคนที่เรียนเก่งทำงานเก่งเนาะเขามีโอกาสแบบสามารถเลือกได้ว่าจะไปลงที่ไหนเนาะแต่ว่าคือที่บอกคือตอนนั้นเนี่ยลูกยังเล็กเนาะคนโตเนี่ยประมาณสัก3จะ4ขวบแล้วคนเล็กเนี่ยคือพอเข้าไปอยู่กรุงเทพก็คือท้องคนที่2พอดีเลยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะจะย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพย้ายเข้ามาอยู่กรุงเทพเพื่อหาธุรกิจทำอันนี้พูดก่อนที่จะเจอธุรกิจเนาะคือเราอ่ะมีเขาเรียกว่ามีฐานะพอๆกันจบมาแต่ง
เรียกว่าเก็บเงินแต่งงานเองทุกอย่างก็คือหาด้วยกัน2คนอ่ะคือพ่อแม่ไม่ได้แบบซัพพอร์ตเรื่องเงินของกับเรา2คนเนาะเรียกว่าก็คือไม่ค่อยมีไม่ได้มีฐานะร่ำรวยทั้งคู่เนาะก็สร้างชีวิตเองคราวนี้เค้าก็เหมือนว่าอ่ะเค้าจะไม่ได้กลับไปเป็นผู้พันแล้วนะเค้าจะอยู่กรุงเทพนี่แหละจะเลือกลงกรมสวัสดิการเนาะก็กรมสวัสดิการเปิดก็เลยเหมือนกับอ่ะกรุงเทพซึ่งก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เนาะเซอร์ไพรส์ทั้งเพื่อนทั้งอาจารย์ว่าเออเขาไม่ได้กลับไปเป็นไม่เป็นผู้ขับหน่วยเนาะก็เป็นจังหวะที่พาพี่บาสน่าจะเห็นอะไรนะก็เลยชวนมาดูอนาคตนะคุณเทงก็รู้ว่าอาจารย์เนี่ยจะมาแบบเหมือนช่วยตัดแบบมันช่วยนะเออจะลงที่ไหนอะไรเงี้ยก็มาเนาะก็เลยได้มาเจอกับโปรเจกต์ยูนิเวอร์ไลฟ์นะแล้วเขาก็ต้องขอบคุณสามีอีกพี่เพราะว่าคุณเทงก็เป็นคือหนูก็ไม่คิดเลยนะไม่คิดว่าเขาจะแบบคือถ้าเกิดเป็นเราอาจจะไม่คิดจะชวนเขานะก็สามีเขาแบบดูเป็นอาหารมากอะแต่ว่ามองหาอยู่ใช่ไหมครับแต่คือมันเหมือนกับเออถ้าเข้าใจเนาะว่าเออโค้ชก็คงเห็นว่าการที่เราจะรีคูทใครเนี่ยต้องรีคูทผู้นำไงคือสิ่งที่เห็นชัดอะคือพี่บาสน่าจะเห็นแบบความภาวะผู้นำของเขาค่อนข้างสูงเพราะตอนที่ช่วงที่ฝึกเนี่ยเขาก็เป็นแบบเขาฝึกเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกว่าสูงสุดนะในการตอนที่เขาฝึกอ่ะว่าเป็นผู้นำอะไรเงี้ยเป็นผู้บังคับหน่วยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคุณเทนก็เห็นโอกาสแล้วเขาก็กลับมาบอกเก่งว่าเขาว่าจะทำธุรกิจกับยูนิลีเวอร์นะแล้วก็พาเก่งเข้ามาคือตอนนั้นเก่งก็ท้องประมาณ 5-6 เดือนนะท้องโตแล้วก็คือ5-6 เดือนนี่แหละก็เลยเข้ามาฟังF1 นะคะพอเข้ามาฟัง F1 เก่งก็รู้สึกคือช่วงนั้นก็เป็นช่วงชีวิตที่เก่งแบบงานยุ่งมากแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหคือแบบไม่อยากขึ้นเวรเยอะๆมันขึ้นเวรทีนี้ว่าคือไม่อยากได้ตังค์แล้วอะแต่ก็ไม่สามารถหยุดได้อะพี่คือเวรแบบมันฟิกมาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากทำอย่างอื่นอยากคือด้วยความที่เราอะ mindset เราทั้งคู่คือต้องเลี้ยงลูกเองเราไม่ได้ส่งลูกไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงเนาะคือมันเหมือนกับเราต้องรับผิดชอบเองอะปู่ย่าตายายก็พร้อมนะปู่ย่าเนี่ยอยากเลี้ยงมากแต่ว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกเองอย่างเงี้ยก็แบบเริ่มคิดเริ่มแบบเราจะมีจัดหาเวลายังไงแล้วก็อยู่ในกรุงเทพก็ต้องพูดนะว่าเราจะอยู่แบบสบายๆอ่ะลำพังเงินข้าราชการพี่มันไม่พอหรอกมันต้องหาอย่างอื่นอะไรเงี้ยคือก็เข้าคิดแต่พอมาเก่งมาฟังโปรเจกต์เนี้ยคือเก่งก็เนาะก็ตื่นเต้นอ่ะพี่เป็นคนตื่นเต้นง่ายมากรู้สึกว่าฉันเจอแล้วนี่เลยคือเหมือนแบบตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าจะทำอะไรวะข้าราชการก็ไม่ได้มีเงินน่ะใช่ไหมแต่ที่เนี้ยทำธุรกิจแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเงี้ยใช้สินค้าเรียนรู้ชนคนหรืออะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าอ๋อคือตอนที่เราทำงานเยอะๆเนาะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายเรามันคืออะไรอ่ะแต่วันไหนที่แกมาฟัง F1 เนี่ยแกรู้สึกว่าเฮ้ยเป้าหมายของเราอ่ะก็คือคนที่ประสบความสำเร็จที่นี่อยากมีแบบเฮ้ยอิสรภาพทางด้านเวลาอยากมีเงินอยากสุขภาพดีอยากท่องเที่ยวคือรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันตอบโจทย์หมดเลยเก่งก็ตื่นเต้นนะโค้ชถามเก่งว่าโปรเจกต์เนี้ย10คะแนนให้เท่าไหร่เก่งก็บอกว่าได้9พี่9เลยนี่9เลยเนาะได้9ใช่แล้วโค้ชถามว่าแล้วเหลืออีก1ข้อเนี่ยติดอะไรเก่งบอกว่าถ้ามันจะไม่สำเร็จก็น่าจะเป็นที่หนูคนเดียวแหละเพราะจริงๆเนี่ยท่านนึกย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะคือจะบอกว่าทหารอากาศมีคนทำนะเนี่ยสายงานคุณอะไรอ่ะคุณกุ้งสวัสดิ์ตาเนาะแต่คือเก่งเป็นคนที่ไม่เคยมีใครมาชวนเก่งทำธุรกิจเลยคือคาแรคเตอร์เราอ่ะไม่ใช่หน้าไม่แต่งทำแต่งานคือมันแบบไม่เราก็ไม่ได้พูดเก่งไม่อะไรเงี้ยไม่ใช่มาคนพวกเป็นคนเงียบๆคือย้อนกลับไปเก่งก็จะมักได้ยินคนพูดว่าไม่คิดว่าเก่งจะทำธุรกิจเนี่ยมาได้ยาวนานแล้วก็แบบดูประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเนาะคือตอนนั้นก็รู้ว่าตัวเองอ่ะมันก็ดูเฮ้ยมันจะได้หรอวะแต่รู้สึกว่าอีกอย่างเนาะอาจจะเป็นความโชคดีว่าแบบเราเป็นทหารเนาะคือมันเหมือนกับเราถูกสอนมาเนาะมันทหารเนี่ยถ้าใครเป็นทหารจะรู้ว่ามันจะมีคำที่บอกว่าไม่มีอะไรที่ทหารทำไม่ได้ทำไม่ไหวทำไม่ทันนะเรียกว่าท่องมันแต่ปีหนึ่งพี่แล้วก็เหมือนแบบคือเป็นพยาบาลเนาะเก่งก็มีความเข้าใจว่า mindset มาเลยใช่ไหมใช่เป็น mindset ว่าเฮ้ยคนทุกคนมันมีศักยภาพอะแล้วอย่างเป็นพยาบาลเนาะคือเก่งก็เหมือนมีความเข้าใจเลยว่ามันไม่มีอะไรที่เราเป็นแต่แรกเนาะเราก็ฉีดยาไม่เป็นเว้ยแต่แรกเราก็ทำคลอดไม่เป็นนะเคสแรกก็ไม่ค่อยดีว่ะเคสหลังๆก็ดีขึ้นล้างไตกว่าเราจะเรียนจบ5ปีถึงจะมาเรียนได้กว่าเราจะสอบผู้เชี่ยวชาญไ
เออเราก็คือมันเหมือนกับเราไม่เป็นไม่เป็นไรอ่ะแต่เหมือนเราฝึกได้มันชำนาญขึ้นเก่งรู้สึกว่าโอเคให้ทำอะไรล่ะแล้วเก่งรู้สึกว่าเก่งอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีมายด์เซตว่าตัวเองคนเก่งนะแต่มีมายด์เซตว่าเราเป็นคนที่พัฒนาได้ถูกสอนได้เป็นคนที่แบบเป็นคนว่านอนสอนง่ายพี่บอกมาจะให้ฉันทำอะไรอ่ะเออเก่งเป็นอย่างนั้นเนาะโค้ชก็บอกให้ใช้สินค้าเรียนรู้เนาะก็คือตอนนั้นอ่ะทอองน้องเก่งก็คุณเทนเนี่ยเรียนรู้เป็นหลักเลยเหมือนกับเขาก็เข้าบริษัททุกวันอะไรเงี้ยเก่งก็ใช้สินค้าจริงๆอ่ะเก่งติดยาหมออยู่มาสักพักนึงแล้วก็อยากเปลี่ยนใช้สินค้าอยู่แล้วแหละก็ไอเรียกว่าบริษัทเนี่ยโอเคใช่เลยแต่ก็เก่งก็เป็นคาแรคเตอร์คือถ้าสินค้าไม่ดีจริงเก่งก็คงไม่กล้าทำด้วยความที่แบบโค้ชบอกว่าใช้ให้เปลี่ยนแล้วก็คือเหมือนแบบหน้าเรามันจะชวนคนได้อะไรเงี้ยเนาะก็เคยมาใช่ว่าโอเคนั้นลองใช้สินค้าก่อนเก่งก็เป็นคนใช้สินค้าแล้วก็จนคลอดลูกก็เลยแบบพอลูกเสร็จก็เก่งก็ตั้งใจแบบอย่างแรกเลยคือเก่งลาคลอดแบบไม่รับเงินเดือนไม่ได้ว่ารวยพี่คือกลางวันก็ไปทำงานล้างไตไงตอนเย็นก็เข้ามาเรียนรู้แล้วตอนคืนเก่งเลี้ยงลูกเองก็เก่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยคือแบบตอนเย็นน่ะต้องเข้าบริษัทเนาะแล้วก็กลางคืนก็เลี้ยงลูกเองตั้งแต่แบบคลอด3เดือนน่ะก็ใช้ชีวิตแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ลุยต่างจังหวัดตอนนั้นก็จะมีสายปราจีนแล้วก็จันทบุรีกลับบ้านเนี่ยดึกๆดื่นๆแบบทุกคืนทีหนึ่งอ่ะตลอดเนาะคือแบบก็ลุยจริงๆอ่ะแต่ว่า5เดือนอ่ะก็คือเป้าหมายแรกที่โค้ชถามว่าอยากได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าอันนั้นขอ 30,000 เนี่ยรู้สึกว่า30,000 เนี่ยมันน่าจะทำให้ชีวิตเรามันโอเคขึ้นแล้วก็อยากมีบ้านคืออยู่ที่ปราจีนก็อยู่บ้านเรือนแถวเนาะพอมาอยู่กรุงเทพก็อยู่แฟลตข้างโรงพยาบาลภูมิพลอ่ะแล้วเรามีลูกเล็กอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเราอยากได้บ้านเดี่ยวก็เลยรู้สึกว่า 30,000 พอ5เดือนเนี่ยก็ได้ 30,000 ปรับ TBP นะคะแล้วก็คือเป็น TBP ที่เก่งวอลลุ่มเนี่ยเกือบ 10,000 เก่งจำได้ว่าขาดอีก300ซึ่งคนข้างล่างมันต้องขึ้น TBP เองจะขึ้น Excel แต่ว่าคนข้างล่างอ่ะทีมงานเราอ่ะไม่ขึ้น TBP ขาดอยู่300คะแนนเนาะก็สรุปว่าเป็น TBP ที่มี3สายแล้วก็ลึกไปประมาณ 3-4 ชั้นน่ะที่องค์กรแบบเก่งรู้สึกว่ามันตอนนั้นเก่งไม่รู้เรื่องเลยนะก็ทำแบบเก่งมีหน้าที่คัด Excel กับยกหน้าอย่างเดียวสามีพูดธุรกิจแล้วคือเก่งก็งงอ่ะขึ้นตำแหน่งคือไม่ค่อยเข้าใจหรอกลึกย้อนไปอ่ะไม่เข้าใจเลยสักอย่างแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือโค้ชบอกว่าเก่งอ่ะได้ทริปเซี่ยงไฮ้ด้วยอันนี้คือเซอร์ไพรส์สุดๆคือมันเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจว่าเฮ้ยมันจะได้อะไรเงี้ยแล้วพอมันได้มันก็เหมือนแบบโหคือมันเป็นจุดที่แบบที่เก่งรู้สึกมันเหมือนเพิ่มความเชื่อไปเซี่ยงไฮ้นั่งเครื่องไปนี่คือไม่หลับเลยตื่นเต้นเป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกด้วยขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกกับยูนิเวิร์สนี่แหละคิดจุดต่อเฮ้ยเราทำได้พูดอยู่อย่างเงี้ยตื่นเต้นเลยเนาะเออมันเหมือนกับตอกย้ำเพราะว่าสิ่งว่าทุกคนต้องเจอที่มีคนบอกว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมระวังโดนหลอกระวังเสียเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ข้อดีคือเก่งไม่ได้เป็นคนหวั่นไหวอะไม่ได้หวั่นไหวกับคำเพราะเราสึกว่าเราศึกษาเรามีปัญญาเราคิดได้อะไรเงี้ยคือเหมือนเราไม่ได้หวั่นไหวนะแต่ว่าคนอ่ะพูดเยอะแล้วพอทำได้เราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันตอกย้ำให้เราว่าธุรกิจเนี้ยมันจริงมันใช่อะไรเงี้ยก็ตอนนั้นขึ้น TPP ช่วงจังหวะน้ำท่วมพอดีแล้วก็ที่บอกเก่งลาคลอดไม่รับเงินเดือนนะพี่พอน้ำท่วมอ่ะเก่งก็ไม่ไปขึ้นเวรล้างไตเก่งแบบสละเวรแล้วก็เข้าไปอยู่ในเมืองกับคุณเทนที่เทเวศก็มันทำให้เก่งคิดอีกว่าเออการมีรายได้เป็นอีกกระเป๋านึงอ่ะเป็นเรื่องจำเป็นแล้วมันเหมือนกับเราเชื่อว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรบอกว่าเอออันนี้แหละใช่ก็เลยมั่นใจว่าเอออันนี้แหละแล้วก็รู้สึกได้เดินได้เที่ยวสัวเออทำต่อเว้ยอะไรเงี้ยพี่ก็ประมาณนี้อ๋อแล้วมีเรื่องราวออกใช่ไหมคะเออใช่ก็คือในตอนนี้คือเหมือนกับว่าเนาะ5เดือนปรับเป็น TBP เนาะแต่ว่าแบบวอลลุ่มนี่แบบ XX เลยเนาะใช่ไหมย่อเกือบหมื่นเลยนะฮะถูกไหมก่อนใช่ก่อนหน้านั้นคือใช้สินค้าแล้วก็แนะนำคนบ้างแล้วก็เก่งมีสุดยอดเลยมีเหมือนแบบมีทีมงานขึ้นตำแหน่งก่อนเก่งด้วย SVP อ่ะที่เขาแอคทีฟตอนช่วงที่เก่งท้องอ่ะมันก็เออโตอยู่โตก็ค่อนข้างแบบเมนเทน TBP เป็นปีเลยพี่จำได้ว่าเมนเทน 30,000 เนี่ยได้มาแบบคือรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันทำเหนื่อยแค่ช่วงเดียวอะแล้วเก่งก็หายไปหลังจากนั้นพอกลับไปทำงานก็หายไปช่วงนึงเลยก็ไม่เข้าฟังก์ชันก็โค้ชก็ติดตามแต่ว่าเป็นคนใช้สินค้าแล้วก็เมนเทนทุกเดือน
ลึกเลยนะเห็นทีมงานส่งหลังบ้านส่งรูปมาโอ้โหเป็นรูปสวยมากเลยไปเที่ยวมาหลายที่เลยใช่ไหมครับเนี่ยเป็น10ประเทศเลยเนาะใช่ค่ะใช่นั่นแหละแล้วก็ที่บอกพอจังหวัดมันเริ่มแบบเฮ้ยฟูลฟิลกลับไปทำงานเริ่มไม่มีเวลาแล้วก็โหเวรแน่นมากแล้วก็มีเงื่อนไขเรื่องการแลกเวรอะไรเงี้ยแต่คุณสามีอ่ะก็ต้องขอบคุณเขาคุณเทนเนี่ยเขาเหมือนเป็นคนที่มองคือเขาพูดแล้วว่าเดี๋ยวลูกขึ้นป.หนึ่งให้เก่งลาออกเขาพูดอย่างนี้จนแตะใจเราอ่ะจะลาออกได้ยังไงอ่ะก็คือแบบไม่อ่ะคือเหมือนเดี๋ยวขอออกเวรเช้าหรือย้ายไปนั่นไปนี่คือคิดอยู่นะว่ายังไงแล้วไม่ลาออกแต่มันก็จะแบบมันก็มีหลายๆปัจจัยเนาะก็คือพอทำงานเยอะมีอยู่เรื่องงานเยอะอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาย้ายขนงเทพอ่ะแต่เชื่อไหมว่าคือเหมือนรับนอนนี่คือแทบเมียไม่เคยอยู่บ้านเลยอ่ะคือดูขึ้นเวรดึกเขาไปทำงานเช้าเราลงไปนอนแล้วขึ้นคือแทบไม่ได้เจอกันเนาะแล้วก็เป็นจังหวะที่พอขึ้นเวรอย่างที่ตึกเก่งอ่ะมันเป็นตึกหนักจำได้ว่าเก่งอ่ะลงเวรเที่ยงคืนเนี่ยเนาะเราเวรบ่ายเที่ยงคืนแต่เก่งลงเวรตีสองแล้วก็ลงไปนอนตีสี่ตื่นขึ้นมาอ้วกเวียนหัวแบบบ้านดึกก็เลยครั้งแรกเขาก็บอกว่าเราเป็นพยาบาลใหม่พักผ่อนอะไรเงี้ยสามีก็เริ่มแบบไม่ค่อยโอเคเนาะพออีกสักเดือนนึงเป็นอีกคราวนี้เขาเจาะเลือดแล้วก็มีปัญหาเรื่องซีดจุดนั้นก็เลยเป็นจุดที่เก่งแบบวิตกกังวลมากคือเรียกว่าจิตตกว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรวะแล้วก็มันก็เลยได้กลับมาคิดเนาะสุดท้ายคุณสามีนี่แหละบอกว่าคือเขารู้ว่าเราอ่ะเป็นคนแบบให้ความสำคัญกับครอบครัวเนาะเขาก็เคยบอกว่าไหนบอกว่าอยากดูแลพ่อแม่ไหนว่าอยากดูแลลูกเนาะสุดท้ายอ่ะตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยคือมันคำพูดที่แบบมันเจ็บมันแล้วมันก็จุกเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าว่ะจริงๆพรุ่งนี้อาจจะไม่มีจริงนะพี่อะไรเงี้ยคือมันแบบเริ่มแบบคือตอนนั้นก็แบบเครียดเนาะใจจริงก็ไม่อยากลาออกคือแบบเฮ้ยเราแบบรับราชการเพื่อพ่อแม่เนี่ยเนาะเราก็ประเอิญแบบเพื่อนเก่งลาออกไปก่อนคนเพื่อนคนนี้เนาะเก่งก็ไปโทรไปคุยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าคือเหมือนเราก็ลังเลเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเก่งค่ะจริงว่าแกรับราชการเพื่ออะไรเราก็เลยแบบว่ะเรารับราชการเพื่อพ่อแม่เพื่อนถามเก่งมาคำหนึ่งว่าแกทำได้แค่นั้นจริงๆหรอคือแบบเฮ้ยแกมีศักยภาพนะรับราชการนะเพื่อพ่อแม่เราคือพ่อแม่ต้องรอใช้สิทธิ์เบิกก็คือพ่อแม่ต้องป่วยเนาะเราก็คือว่ะเราอยากให้พ่อแม่ป่วยเพื่อมาใช้สิทธิ์หรอคือมันมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเก่งไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนาะตั้งแต่แบบป.1จนถึงจนเรียนจบจนเป็นพยาบาลนะก็คือแบบตอบแทนเขาก็คือให้เงินแล้วก็ไม่มีเวลานะทำงานเยอะจนแบบพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะแบบคือรู้ว่าเราทำงานเยอะเกินไปอะไรเงี้ยมันก็เลยกลับมาคิดว่าเรารับราชการเราตอบแทนพ่อแม่ด้วยการรับราชการเท่านั้นจริงๆหรอเงินก็ไม่ได้ให้เขาเยอะได้มากเนาะเวลาก็ไม่มีสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มันไม่มีจริงอ่ะหลวงก็ไม่เลี้ยงพ่อแม่เราต่อนะมันไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าเรามีอะไรที่มันติดคืออยากทำอ่ะเนาะก็เป็นจุดนึงที่แบบอ่ะออกก็ได้ว่ะคือพยายามย้ายก็ย้ายไม่ได้ไม่มีเส้นมีสายเราสามีก็เป็นคนที่ไม่ใช้เส้นใช้สายเนาะไม่มีเส้นมีสายเราเป็นไม่ใช่ลูกผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ออกเวรเช้าก็ไม่ให้ออกคือบอกทำไม่ได้ก็ให้หนูลาออกไปอะไรเงี้ยนะก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็เป็นจุดที่คิดว่าดีเนาะคืออย่างน้อยหนูก็มีงานล้างไตล้างไตที่แบบเป็นสัญญาใจเนาะก็คืออาจต้องช่วยหน่วยไตแล้วก็มีอย่างน้อยก็ทำธุรกิจนี้แต่มันก็เป็นช่วงที่แบบรู้เลยว่าตอนนั้นก็เกิดความกลัวแหละว่าเฮ้ยออกมามันตอนนั้นอะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่ทีมเริ่มหายแล้วเนาะเมนเทนมาจนแบบเป็นปีกว่าแล้วก็เริ่มแบบเมนเทนตัวได้แหละแต่แบบอาจจะเป็น SVP อยู่คือเงินก็ไม่ได้เยอะเนาะแต่ก็คือที่บอกอ่ะออกมาดีกว่าว่ะทำอะไรที่แบบคือเราทำงานหนักเราก็เคยพูดกับตัวเองเนาะตลอดว่าเดี๋ยวฉันจะดูแลตัวเองเหมือนคุยกับตัวเองอ่ะเป็นคนชอบคุยตัวเองเนาะว่าเดี๋ยวฉันจะแบบมาดูแลเธอนะแบบตอนทำงานว่าแข็งแรงนะแข็งแรงเหมือนพูดกับตัวเองอ่ะแล้วก็ออกมาปรับจำได้ว่าออกมาเนี่ยก็คือแบบรีบมาทำในสิ่งว่าแม่อยากไปไหนแม่อยากไปเที่ยวไหนตอนนั้นเหมือนแม่อยากไปอินเดียมั้งแต่ก็แม่ไปคนเดียวได้ไหมคือแบบเก่งอ่ะคงไปไม่ได้เนาะแต่ก็คือออกเงินให้แม่ไปทริปอินเดียแม่อยากไปเนาะก็ให้ไปออกมาแบบทำบ้านซื้อรถให้แม่ผ่อนบ้านผ่อนรถคือเหมือนทำทุกอย่างที่รู้สึกว่าให้เวลากับเขาอะไรเงี้ย
เราก็มาดูแลตัวเองจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ติดค้างอะไรละรู้สึกว่าเออมันมารีบในทางส่วนที่เราสึกว่าเนี่ยยังไม่ทำอยากไปส่งลูกก็ออกมาได้ไปส่งลูกทุกวันใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยเพราะรู้สึกว่าเออเราถ้าไม่นึกย้อนเนี่ยเราก็เป็นแม่ที่อยากไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยก็เลยเป็นตัดสินใจลาออกแล้วก็รู้สึกว่าเออพอออกไปแล้วคิดว่าเออลุงนี้น่าจะออกมาตั้งนานแล้วนะโอ้เหมือนกันเลยครับเนี่ยใช่ใช่ค่ะค่ะโอเคก็ถือว่าเป็นนะช่วงลาออกนะช่วงนี้บอกโหชอบเลยเนาะมาดูแลคุณแม่นะฮะมาดูแลคุณลูกด้วยนะถ้าใครชอบนะอย่าเงียบกันเลยนะฮะกด5มาให้กำลังใจคุณเก่งหน่อยนะครับกดหัวใจก็มาก็ได้เนาะนะครับโอ้สุดยอดเลยคุณเก่งเนาะใช่พยาบาลเนี่ยมันจะมีคำบอกว่าเออดูแลแต่คนอื่นเนาะแต่คนที่เรารักอะมันดูแลไม่ได้หรือแม้แต่ตัวเองแล้วก็จะมีคำบอกว่าเก็บเงินไว้รักษาตัวอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราเออเออว่ะใช่ใช่แล้วอย่างเราคิดว่าเออเออเราก็เคยถูกบอกแล้วว่าวิชาชีพเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันทำได้แค่ช่วงหนึ่งอะแต่พอตอนบอกพออายุที่แบบเรามีครอบครัวเรามีลูกเรามีอะไรเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์แล้วอะพี่ค่ะใช่ไหมใช่ใช่ครับเยี่ยมเลยนะอ่ะทีนี้ในช่วงต่อมาก็คือว่าก็ตอนนี้ก็ถือว่าในช่วงของสถานการณ์วิกฤตโควิดเนาะล็อกดาวน์กันอะไรโหหนักหน่วงเลยนะแต่ว่าเคยเห็นบอกคุณเก่งสามารถมียอดธุรกิจเติบโตต่อเนื่องเนาะโอ้โหจาก 1,000 2,000 เห็นบอกไป 3,000 PGV เนี่ยคุณเก่งมีแนวทางอย่างไรเนาะหลายๆคนก็อยากฟังกันนะว่าสามารถทำงานในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยทำแบบไหนเนาะจนสามารถปรับตัวนะฮะในยุควิกฤตแบบนี้ได้เลยเนาะนะฮะอ่ะเชิญคุณเก่งแบ่งปันให้พวกเรานิดนึงครับจริงๆอ่ะหลักในการทำงานของเก่งเนาะเก่งว่าเก่งก็จะแบบยึดถือเรื่องของการสนิทติดโค้ดเก่งเนี่ยเป็นคนที่ไม่ห่างโค้ดอ่ะคือเหมือนแบบว่าคือคุยกับโค้ดเหมือนแบบเราคอนซัลต์เขาได้ตลอดเวลาอาจจะไม่ได้โอ้โหไปทำงานตัวติดกันอะไรเงี้ยแต่แบบมีโค้ดอยู่ตลอดเวลาตั้งใจฟังเสียงโค้ดตลอดเวลาตั้งแต่ทำธุรกิจเนาะเรียกว่าไม่ได้แบบอยู่อย่างโดดเดี่ยวเนาะเป็นหลักที่เก่งทำแล้วก็หลักในเรื่องของการเข้าฟังก์ชันอย่างนี้ย้อนว่าเป็นหลักที่ถืออยู่ตลอดเวลาหลักการเข้าฟังก์ชันเก่งเป็นคนที่ไม่ขาดฟังก์ชันพี่แต่ถามว่ามันจะแบบโอ้สมบูรณ์แบบไหมไม่ช่วงแรกแบบใหม่ๆนะเก่งก็เป็นคนที่ไป F3 แล้วหนีกลับครึ่งวันก็เป็นมาแล้วนะแบบครั้งสองครั้งเลยนะพี่แต่ว่ามันเหมือนกับเออแล้วก็มันค่อยๆปรับเออเป็นคนที่ติดโค้ดเข้าฟังก์ชัน 100% แล้วก็ยึดเรื่องของการพัฒนาตัวเองโดยการพัฒนาตัวเองเนี่ยเก่งอ่ะจะจับเรื่องของไปตามกลยุทธ์บริษัทกับกลยุทธ์ทีมอันนี้คือเป็นหลักที่แบบเก่งจับมาเนาะคือเก่งอ่ะคือต้องบอกว่าคือเก่งไม่ได้มีคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเก่งไงแล้วก็มันมีอะไรจะจับเยอะเหรอแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้หูมีแบบเฮ้ยเป้าหมายต้องใหญ่หรืออะไรเงี้ยเก่งแค่คิดว่าอะไรที่มันจะแบบประคองเก่งไปได้เนาะหรือช่วงแรกที่บอกอ่ะเก่งมาเจอทีมหายการที่อยู่กับโค้ชอ่ะเนาะเก่งอ่ะสปอนเซอร์คนเยอะมากนะคุยกับคนชวนคนขึ้นคิวคือเป็นคนที่แบบสร้างคิวตลอดเวลาแทบจะแบบทุกเดือนทุกอะไรเงี้ยคือเป็นคนสร้างคนแต่คลิปใครไม่อยู่เลยเราก็ยังเคยถามโค้ชว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่มีใครตามพี่มาเลยวะแล้วคือพอช่วงนั้นที่เก่งออกมาเนี่ยคือคุณสามีก็คือให้เก่งดูแลธุรกิจเนาะเก่งก็มาออกแบบนะเรียกว่าผู้กิจการเนาะเอามาเป็นชื่อตัวเองมาเป็นผู้สมัครหลักไปแล้วเนาะตอนลาออกมาเราต้องมีสเตทเมนต์นะพี่คือไม่รู้แหละคือเราก็เลยมาดูธุรกิจเนี้ยก็เลยเหมือนเป็นเซตตัวเองใหม่หมดเลยต้องเข้าฟังก์ชันต้องเรียนรู้แล้วก็แค่พัฒนาตัวเองแล้วก็ถามโค้ชแหละว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่มีใครตามเรามาวะอะไรเงี้ยโค้ชพูดกับเก่งคำนึงว่าพี่ยังไม่เจอคนที่ใช่เนาะมันก็เลยสุกว่าคนที่ใช่คือตั้งใจฟังโค้ชแหละว่าเออแล้วคนที่ใช่เป็นยังไงเนาะอันสุดท้ายว่าเออคนที่ใช่มันก็กลับมาดูนะว่าเออคนที่ใช่เก่งตามคาร์ล็อปเนี่ยคนที่ใช่มันจะเป็นยังไงเรามันต้องเป็นคนที่มีความรู้ย้อนไปเออผู้ไม่ได้มีความรู้แผนก็ไม่ค่อยเข้าใจธุรกิจก็กลับมาเซตเรื่องความรู้กลับมาเซตเรื่องทัศนคติเนาะเฮ้ยให้เป็นผู้ให้เป็นเจ้าของธุรกิจไหมคิดบวกคิดยังไงให้ทำต่อคิดยังไงให้ก้าวหน้าคิดยังไงพัฒนามันก็คือกลับมาเซตที่ตัวเองก่อนเนาะแล้วก็จับหลักไปใครบอกว่าแกไม่เก่งทำสองพันทำไมทำคือมันก็ที่บอกว่าเรามาเหมือนแบบเฮ้ยมันมาคนเดียวแล้วจะบอกว่าโหเราจะทำเรา
เราจะจับหลักอะไรอ่ะต้องจับตามกลยุทธ์บริษัทบริษัททำให้ 2,000 ก็ทำ 2,000 บริษัทให้ไปเที่ยวก็เราก็ต้องพยายามไปเที่ยวให้ได้โดยที่คือไอ้ทำ TGV อ่ะเนาะก็เราก็มาสอนมันเป็นเรื่องของวินัยส่วนตัวแล้วเก่งรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เนาะแต่การทำทีมอ่ะบางทีแบบเฮ้ยมันต้องมีความร่วมมือกันอ่ะเขาไม่ร่วมมือกับเราเราก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเนาะแต่เรามีเป้าหมายว่าเฮ้ยเราต้องทำอ่ะ 2,000 เราต้องไปทริปเราต้องอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับอ่ะเก่งว่ามันมองมันเป็นเส้นทางของความสำเร็จใหม่ๆมันอาจจะอยากเที่ยวนะแต่พอทำมันจะรู้สึกว่าเออมันต้องเที่ยวอ่ะมันต้องเที่ยวเป็นงานแล้วโค้ดอ่ะก็คือบอกว่าการทำ 2,000 เนี่ยมันจะได้หมดมันจะได้ทั้งเงินมันจะได้ทั้งเที่ยวมันจะได้ทั้งทีมเนาะก็กลับมาเซตว่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่คนแรกที่มันทำได้อ่ะเราก็ไปสอนใครไม่ได้แล้วถ้าเราเป็นคนที่มันไม่สำเร็จในธุรกิจนี้เลยไม่มีอะไรที่จะไปโชว์ใครได้เลยอ่ะซึ่งตัวเองก็ไม่ใช่คนขี้อวดอยู่นะแต่คือแบบมันต้องอวดโดยผลงานอ่ะคือเก่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เก่งอ่ะมันมาแบบเข่งขัดกับตัวเองเรื่องของ PGV ก่อนแล้วเรื่องทำตามกลยุทธ์บริษัทเออทำไมแบบทำ 2,000 ได้คืออ้าวบริษัทแบบมีกลยุทธ์จำได้ว่า6 20 2,000 มันก็เป็นเออเฮ้ยต้องมี20 VIP 20 Auto Chip เนาะแล้วมันจะพาเราไปถึง 2,000 เก่งก็เป็นคนจับอย่างนั้นเองแล้วมันก็ไปซอยย่อยว่าเอออ่ะในรายวันต้องทำอะไรมั่งต้องชวนคนชื่อเก่งเนี่ยเป็นคนที่มี New VP ต่อเดือนเนี่ยเป็น10คืออย่างน้อยต้องมี10คน New VP เก่งจำได้ว่าช่วงใหม่ๆเราก็เคยท็อปแบบท็อป New VP ของตัวเองเนี่ย30 New PGV เคยทำที่สูงสุดเนี่ย 5,600 คือเราจำสถิติของเราไว้อ่ะแล้วเนี้ยก็คือเหมือนแบบมันก็กลายเป็นแบบรักษามาตรฐานนะแต่ก็เคยมีหลุดนะพี่แบบหลุดมาขาด200แต่พอทุกครั้งที่มันขาดก็รู้สึกมันเจ็บปวดนะ คือมันเหมือนกับเออว่ะมันถ้าเราเป็นคนที่ย่อหย่อนครั้งนึงอ่ะอีกครั้งนึงก็จะเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่ะคือเก่งก็จะแบบคือก็สู้กับตัวเองอ่ะพี่สู้กับตัวเองจริงๆว่าอ่ะเข้มขัดกับตัวเองก่อนพอเราเริ่มมาจับหลักคือเก่งว่าการที่มีคนตามมา1คนก็เห็นว่าเราสําเร็จเราทําได้และไอ้ความมั่นใจที่บอกว่าเรายิ่งเชื่อธุรกิจมากๆเพราะว่าเราทําได้ไงแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทําแล้วมันไม่ได้เงินทําแล้วเราไม่ได้เที่ยวความเชื่อเราก็น้อยใช่ป่ะคือมันเหมือนกับเออแล้วเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะพี่คือที่บอกว่าเออคนมันจะเก่งเชื่อว่าทุกธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จอ่ะไม่มีใครหรอกมันได้มาง่ายๆอ่ะหรือเก่งว่าธุรกิจเนี้ยมันไม่ได้แบบโหยากจนแบบต้องเป็นยอดมนุษย์นะคือเก่งก็บอกเก่งมาด้วย mindset ว่าเราไม่ใช่คนเก่งไม่ได้แบบแมทกับธุรกิจนี้เพียงแต่ว่ามันต้องทำยังไงให้แบบพยายามก็คือเคี่ยวช่วงแรกก็คือไม่มีใครมาเนาะเราก็เคี่ยวกรามกับตัวเองค่อนข้างเยอะพอเก่งจับหลักพวกเนี้ยต่อให้เจอสถานการณ์ไหนๆอ่ะเรามีโค้ชอยู่ข้างกายโค้ชต้องบอกว่าเราต้องทำอะไรใช่ป่ะเรามีบริษัทบอกว่าเฮ้ยบริษัทจะพาเราไปอ่ะมันก็ทำให้เก่งไม่รู้สึกว่าโควิดแล้วไงโควิดก็คือเอ้าก็จับหลังไงเป้าหมายของเก่งคือ1งานส่วนตัวก็คือเหมือนเดิมเก่งต้องทำงานส่วนตัวเก่งก็ต้องเมนเทนเนาะอย่างพี่ชิดทิพย์เนี่ยเก่งว่าเก่งพลาดไอ้ตอนที่พลาดทิปฟูจิคือเก่งได้เซี่ยงไฮ้แล้วก็ทิปญี่ปุ่นฟูจิกับทิปที่เขาไปอังกฤษกันอะทิปอังกฤษเนี่ยเก่งอะไม่ได้ก็รู้ว่าโอ้โหมันก็ห่างไกลมากก็มีทีมหายตอนนั้นอะแต่ว่ามันเหมือนพอเขากลับมาโค้ชกลับมาซื้อของขวัญมาให้เราอะรู้สึกว่าเราเสียดายที่เราแบบทำไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเราไม่ชอบอารมณ์แบบนี้เนาะก็เลยคุยแบบมีคอมมิตเมนต์กับโค้ชนะว่าเออต่อไปกินจะต้องทำให้ได้ทุกทีแล้วก็เป็นคนที่มันเหมือนเราก็เป็นคนรักษาคำพูดอะแต่คือโค้ชก็ต้องช่วยไงต่อมาทีว่าคิดคะแนนมาเท่าไหร่ต้องทำยังไงคือโค้ชจะเป็นคนบอกเราเก่งเนี่ยไม่ได้เป็นคนสร้างสรรค์เนาะถ้าแบบพูดเก่งจะบอกว่าบอกมาเลยว่าต้องทำอะไรต้องทำเท่าไหร่ขาดเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยแล้วเราก็แต่เป็นคนกล้าแบบจะเห็นอย่างนี้คือเก่งเป็นคนกล้าแบบกล้าลุยอะปราชญาไม่กลัวการปฏิเสธก็จะได้รีบเน็ตไปแต่คือต้องทำให้ได้เป้าหมายเนาะมันเลยถามว่าไอ้โควิดเก่งเนี่ยคือเก่งก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันน่ากลัวอะไรเงี้ยนะก็คือเออเราก็มีหน้าที่ทำงานต้องทำอะไรหรอเอาจัดมีตติ้งเองเนาะพอเราเริ่มมีทีมเนาะพอเริ่มมีทีมเราเริ่มรู้สึกว่า
การที่จะมีทีมได้เนาะก็เลยเหมือนแบบเริ่มนึกถึงคนอื่นเฮ้ยทำยังไงเริ่มสอนทีมงานเริ่มอะไรพอมีทีมก็พอมีโควิดก็คือรวมกันแบบมีตติ้งทางซูมอะไรเงี้ยนอกจากจะเป็นแบบมีตติ้งของบริษัทของทีมแล้วเนี่ยคือเก่งก็โกยทีมงานแหละเข้าฟังก์ชันคือเก่งก็ยึดหลักว่าเฮ้ยต้องคุยเราต้องคุยกับเขาเนาะคือเหมือนแบบเราเป็นคอนซัลท์อ่ะเขาต้องเกาะสนิทกับเราหรือเราต้องสนิทกับทีมงานเราแล้วก็โกยเขาเข้าฟังก์ชันเหมือนกันแล้วเราก็ต้องจัดฟังก์ชันเองด้วยเก่งก็มาสอนคือเหมือนเราจะรู้ว่าทีมงานเราขาดอะไรหรือเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่โอ้ยคือเก่งก็บอกว่าช่วงโควิดอ่ะเก่งรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นกว่าเดิมการเงินเทนดีขึ้นกว่าเดิมรายได้หรืออะไรเก่งรู้สึกว่าเพราะเก่งไม่เสียเวลากับการขับรถเมื่อก่อนขับรถเองอ่ะเก่งขับรถในกรุงเทพเนี่ยรายก็ไม่ได้อ่านนั่นคือติดต่อยากแต่พอแบบโควิดเป็นช่วงที่โอ้เก่งจัดระเบียบตัวเองใหม่หมดเลยว่าเช้ามาต้องทำอะไรต้องมีเวลาฟังธุรกิจมีเวลาผลิตภัณฑ์แล้วจะทำอะไรดิจิตอลเพิ่มทักษะอะไรบอกเก่งมาเพิ่มทักษะของการไลฟ์สดซึ่งจะบอกว่าการไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากนะสำหรับเก่งอะจะบอกว่าแต่ถ้าคิดไปแล้วแบบจะให้เก่งมาทำคลิปเหรอโอ้โหก็รู้สึกมันหลายขั้นตอนมาการทำคลิปอะไลฟ์สดคือมันเหมือนเราโอ้เก่งอาจจะไม่ได้แบบทิกตอกก็ก็ไม่ค่อยต้องทำคลิปอีกเรื่องนี้แต่คิดจะทำอะไรวะแต่ก็มีโค้ชไงพาทำการบ้านของโค้ชที่แบบเอาไปไลฟ์สดตื่นเต้นมากคือเราก็เป็นคนที่ไลฟ์สดเราไม่กล้าดูไลฟ์สดตัวเองนะคือกลัวพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าคือไม่อยากฟังแม้แต่ตัวเองยังไม่อยากฟังอ่ะพี่แต่มันเหมือนกับว่ะมันเราไม่ต้องเก่งทุกทักษะเนาะแต่เราต้องพัฒนาอะไรสักอย่างนึงคือเก่งก็นั้นกูเลือกอันนี้แล้วกันเพราะอย่างน้อยมันก็พอแบบทำไปก็คือบางทีตอนหลังๆก็ทำแบบกดไปเลยแต่ก็คือให้มันแบบให้หน้าตาให้มันดูโอเคหน่อยอะไรเงี้ยเนาะก็แบบแล้วพอตอนหลังโทรศัพท์เนี่ยมันทำคลิปง่ายจะตายลงในสตอรี่มั่งเอาไปลง TikTok ก็คือแต่แบบมันก็ต้องเหยียดอะคือมันต้องมีอะไรที่มันขยายคือเก่งว่าเก่งเป็นอย่างนี้ทุกปีทางการว่าปีนี้ฉันจะทำอะไรดีวะเนาะแต่งหน้าไม่เป็นให้ปีนี้เราจะเขียนคิ้วให้มันดีขึ้นไหมอายไลเนอร์ไม่เคยเขียนก็โอ้โหการเขียนไอเลเนอร์นี่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะสำหรับหนูอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนแบบอ่ะเรื่องนั้นเนาะแต่เรื่องนี้เฮ้ยเราเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของที่นี่เราจะไปไหนทั้งทีโอ้โหมันก็ต้องเนาะเสื้อผ้าหน้าผมให้มันไม่ได้แบบแพงนะแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหหัวฟูออกไปหน้าตาไม่แต่งอะไรเงี้ยคือมันจับเป็นทีประเด็นว่าเราเป็นแอมบาสเตอร์ใช่ไหมเราธุรกิจเราเนาะเรามีความเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะการเงินเราเนี่ยเรามีเงินหมุนเวียนในการทำธุรกิจไหมไม่ใช่จะแบบว่าแต่ไม่มีเงินไม่ได้คุณทำธุรกิจอ่ะคุณต้องมีเงินหมุนเวียนคุณการเงินคุณอ่ะเป็นยังไงเหมือนเราเป็นทุกอย่างเป็น CEO เป็น CEO เป็นฝ่ายบุคคลคุณพัฒนาคนนั่นก็คือเราแล้วแหละที่หนูเสร็จหนูเป็นคนคิดอย่างนี้นะคิดว่าทุกแผนกอ่ะมันเป็นเราอ่ะ PR ตัวเองดีไหมคุณชัดเจนไหมว่าคุณทำธุรกิจนี้สินค้าคุณดีหน้าคุณดีไหมผิวคุณดีไหมคือถ้าเทียบบอกโวกินคอลลาเจนเช้าซองเย็นซองของคนอื่นเก่ง45เนี่ยเก่งกิน2ซองอาจจะไม่พอนะคือมันเหมือนกับเฮ้ยมาเคร่งคัดกับตัวเองอย่างนี้แล้วอย่างอื่นเฮ้ยพัฒนาอะไรได้บ้างพอบอกโอ้ไลฟ์สดทำนู่นทำนี่เก่งเก่งเลือกไลฟ์สดแล้วกันก็เป็นอะไรที่แบบแต่มันทำให้เราเหมือนหลุดไปเลยนะพี่เหมือนแบบหลุดจากคำว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่เราทำไม่ได้อีกนะคือมันก็พอสุดท้ายก็เออสนุกดีอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรพูดไปก่อนให้คนนั้นเห็นหน้าเราอะไรเงี้ยแต่พอมันเหมือนกับที่บอกเก่งก็บอกเก่งเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองอะสื่อสารไม่ค่อยเก่งก็รู้สึกว่าเลือกไลฟ์สดมาทำให้เราต้องเตรียมคอนเทนต์หรืออย่างพูดโปรดักต์อย่างเงี้ยก็โอเคได้กลับมาทบทวนโปรดักต์อย่างที่บอกถ้าเราใช้สินค้าเนาะช่วงแรกอาจจะใช้สินค้าให้เปลี่ยนแต่พอที่แบบ mindset มันแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจหรือแบบเราเป็นผู้นำแล้วอะเราต้องรู้ว่าอินกิเดียนมันเป็นยังไงอธิบายได้เนาะคือก็มาตกผลึกหลายอย่างนะพี่ช่วงโควิดอ่ะเพราะว่าหนูก็เป็นคนนี่พูดมากี่สเต็ปเลยแต่เรื่องอย่างอื่นนะโอ้โหไม่เป็นสเต็ปแนะนำอย่างอื่นเนี่ยแบบคือไม่มีสเต็ปของตัวเองอ่ะพูดไปเรื่อยอ่ะมันพอมันช่วงโควิดมันเหมือนแบบได้มีสติได้มาโฟกัสกับเรารู้อ๋อคอลลาเจนเราต้องพูดเป็นสเต็ปอย่างนี้ไอ้อย่างไอ้สิบเหตุผล10ข้อที่บริษัททำมาหนูก็ไปไกด์พูดอย่างนั้นแหละคือมันแบบเราก็แค่แบบหลักแก่นเราเดิมแก่นเดิมหนูว่าคุยกับโค้ชเขาฟังก์ชันพัฒนาตัวเองโดยใช้กลยุทธ์บริษัทเนี่ยไอ้4 3 2 1เนี่ยหนูก็พยายามทำนะทำ
ได้ทำไม่ได้แต่คือเหมือนเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พี่เรากำลังทำไปอย่างเงี้ยเราต้องไปพร้อมบริษัททิปเนี่ยทำหนูก็ยังเป็นคนที่ออนแท็กอิตาลีอยู่นะหนูก็แบบคือแบบสู้อยู่ใช่ไหมสู้มาดูนะคือมันแบบคือถ้าถามว่าทำผ่านมาคือหนูเป็นคนที่สู้จะเรียกว่าโอเคจะแพ้ก็แพ้นาทีสุดท้ายพี่คือกูไม่แพ้กลางทางอะถ้าแบบเฮ้ยเราบทแหว่งไปเดือนนี้และอีก2เดือนมันทำได้ล่ะใช่ไหมคืออย่างสมมติให้คนทำเขาใหญ่เนี่ย4เดือนเอ้ายังแพ้แบบดูแล้ว2เดือนฉันไม่ดีละเดือนที่3ไม่เอาแล้วคือไม่ได้เกิดเดือนที่4มันคือเป้าหมายน้องเราตั้งอะเราตั้งแล้วก็คือบอกว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยตั้งโดยที่แบบปราศจากเหตุผลมีคนถามเก่งว่าพอขึ้นกรุ๊ปแล้วเก่งก็ตั้งเลยแอเรียดูห่างไกลก็คือก็แอเรียก็มองมาอยู่อย่างนั้นแหละ LF ก็มอง LF อะไรเงี้ยสโมสร10ล้านคือตั้งไปเลยเก่งไม่ได้เป็นคนแบบคือทำอะไรหลายอย่างก็ไม่ได้คือเก่งโฟกัสอย่างเดียวสิ่งสำคัญในตอนนี้คือเก่งทำธุรกิจแล้วก็ครอบครัวแต่ว่าความโชคดีของเราก็คือธุรกิจเราอ่ะมันเป็นเนื้อเดียวครอบครัวคือมันก็ไม่ได้แบบเราจัดฟังก์ชันให้ที่หนึ่งเนาะกิจกรรมอะไรของครอบครัวไม่มาชนกับฟังก์ชันถ้าแบบต้องไปไหนก็คือฟังก์ชันเป็นที่หนึ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาแบบให้มันเข้มข้นในเรื่องของทัศนคติของเราหรือการแบบเราทำได้ดีอีกทำอะไรได้บ้างใครช่วยเราได้บ้างอะไรเงี้ยคือหนูว่ามันทำให้จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าโควิดแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าแต่ก็คือที่บอกเพราะ mindset น่ะเราเป็นคนที่เอ้าทำไมถึงทำ 2,000 ได้การ 2,000 ไม่ได้หมายความว่าเราต้องหาคนใหม่ตลอดโอเคคนใหม่ก็ต้องหาแต่คนเก่าอ่ะคือหนูว่าโหหนูทำมา10ปีแล้วพี่จะไม่ให้หนูมี 2,000 หนูว่ามันก็น่าเกลียดไปไหมคือ แสดงว่ามึงไม่ตามใครสิ ไม่ได้ว่าใครนะพี่หนูว่าตัวเองว่าเฮ้ยโดนแล้วคือแบบเอ้าทำใช่ไหมพี่ทำมาเป็น10ปีอ่ะหนูว่า10ปีอ่ะ SPP คนแรกหนูอ่ะเลิกทำไปนานแล้วแต่เขายังเป็นคนใช้สินค้านะแต่ก็ไม่ได้หูหนังหน่วงบางทีก็มี34คะแนน12คะแนน80คะแนนแต่ทุกวันนี้วันก่อนที่ยังโทรมาหาหนูเลยคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่หนูไม่เคยเผาสะพานใครไม่เคยแบบไปคือเหมือนแบบมันเขาไม่ทำก็ไม่ทำอ่ะแต่ไม่ได้แบบจบไม่สวยเราก็ยังทักทายแต่ก็ไม่ใช่บอกหูเราโลกสวยดีคนบางคนหนูก็ไม่ไหวอันหนูก็มีข้อเสียเนาะบางคนกูก็ไม่ไหวกับมันว่ะแต่สุดท้ายพอดีๆก็ไปตามในเฟซบุ๊กไปคุยนั่นคุยนี่เขาซื้อของก็เขาไปทักทายเออซื้ออะไรอ่ะพี่เป็นยังไงส่งคือถ้าใครรู้การติดตามที่คุณติ๊กพูดในคลับเฮ้าส์อ่ะคือหนูก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรออกหรอกหนูก็ทำตามโค้ดจัดระบบเนาะคือหนูส่งไลน์อ่ะ400 500คนอ่ะแทบทุกวันไลน์ OA นี่บางคนก็ไม่ได้เข้าเนาะทำไลน์ OA หนูก็ยังไม่ได้หูถนัดเอาไปย้ายเข้าไปอยู่ในไลน์ OA นะแต่มันก็ไม่ได้เสียเวลาเยอะเพราะก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะไงบริษัทส่งคอนเทนต์มาบางทีก็ส่งคอนเทนต์คุณติ๊กนั่นมาหนูก็ไม่ได้เป็นคนไปสร้างสรรค์อื่นหนูก็แค่แชร์เรามีเครื่องมือที่มันง่ายมากหนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากนะเคยมีพวกช่วงหนึ่งหนูคิดว่าเฮ้ยการทำ 2,000 น่ะคนมันทำไม่ได้จริงๆหรอคือบางทีมันก็เจ็บปวดว่าเฮ้ยทีมงานทำไม่ได้จริงๆหรอวะแต่หนูมาโค้ชบอกว่าก็ถามโค้ชนะเฮ้ยมันทำไม่ได้จริงเหรอคุณติ๊กพี่ถามจริงบางทีพี่ก็งงนะอะไรเงี้ยติ๊กบอกว่าพี่เสียเวลาเลยโค้ชไม่ทำมันก็ไม่ทำแหละแต่พอแบบเฮ้ยลองทำสิจัดระบบใหม่ซึ่งคนใหม่ๆอ่ะคนใหม่ๆอ่ะไม่ได้จัดระบบนะแล้วก็ลืมลูกค้าไม่ได้มีสมุดไอ้โปรดักต์อ่ะเราก็ให้เขาดูสมุดโปรดักต์อ่ะเราก็ลงนะว่าใครใช้สินค้าอะไรกับเราบ้างแต่ส่งอ่ะโปรยไปหมดไม่ได้บอกว่าเฉพาะเจาะจงใครนะแต่ไอ้สมุดโปรเดือนนี้ล็อกอ่ะเฉพาะเจาะจงใครก็มีรายชื่อที่เราต้องลิสต์เป็นเฉพาะเจาะจงแต่ทุกคนจะต้องรู้จักสินค้าของหนูก็ส่งวนไปแต่ขออนุญาตก่อนก็คือทำตามที่บอกขออนุญาตนะคะหนูขออนุญาตส่งข่าวสารข้อมูลเก่งเป็น product consult อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เปิด cyber office ดูทุกวันแต่หนูก็มาจากตอนแรกเนี่ยหนูเป็นคนที่เปิด cyber office ไม่เป็นพี่หนูก็ขนาดนั้นเลยทำมาจนหนูว่า full time นี่แหละดูถึงมาแบบเปิด cyber office นั่นนู่นเองเมื่อก่อนเนี่ยโทรถามสามีหรือไม่ก็โทรถามโค้ชเท่าไหร่ละคะแนนอะคือไม่ใช่คนแบบคือแบบว่ะมันมาถึงตอนนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยเนาะเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยเปิดดูเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เปิดดูหนูจำได้นะเพอร์ซันอลของหนูเนี่ยลูกค้าใครที่แบบเฮ้ยคนนี้เป็นใครวะเมมเบอร์ Member. เพราะบางทีบริษัทอะเขาโยนมาให้เราอะคือหนูก็เมมเบอร์เลยนะ
ขึ้นไลน์หนูก็แนะนำตัวเลยคนใหม่ๆนะเดือนที่แล้วหนูก็ยังมีแบบเป็นแบบใต้ของทีมงานอะทีมงานแล้วที่บอกให้มันถึง 3,000 น่ะมันก็มีทีมงานของเราที่ไม่มีเนี่ยดิแต่เขายังใช้สินค้าอยู่หนูก็รู้สึกว่านะฮะใครเข้ามาใหม่รบกวนคุณสุปกรณ์รบกวนปิดไมค์ได้นะครับเชิญต่อเลยครับค่ะมันก็แบบว่ามันก็เข้มข้นหนูก็ดูองค์กรของใต้ทีมงานอะไรเงี้ยคือมันก็มีช่วงนึงที่บอกเราก็ตกผลึกหลายอย่างอะพี่ในธุรกิจเราเนาะว่าเอ้ยตอนช่วงที่เราทำไม่มีคนตามอะเพราะบางครั้งอะเราก็คิดถึงแต่ตัวเองเนาะคือเมื่อก่อนหนูก็มันก็พัฒนาเมื่อก่อนหนูก็เป็นคนที่เปิดไซเบอร์ออฟฟิศอะดูแต่คะแนนตัวเองใครจะเมนไม่เมนหนูไม่ได้สนใจหรอกเราถึงเป้าหมายของเราอะเป้าหมายของเราอะบางทีมันไม่ต้องอาศัยทีมด้วยซ้ำหนูก็มาจากอย่างนั้นนะแต่แบบมันก็ถูกพัฒนาจากที่นี่แหละจากฟังก์ชันจากคำของพี่ปุ๋มเนาะชอบพูดบ่อยๆว่าเป็นเพราะว่าเราอะยังไม่ดีพอมันเหมือนกับเรายังไม่ได้ช่วยเหลือคนมากพออะเรายังไม่ได้ให้คนอื่นมากพอนะมันก็เลยกลับมาเซตว่าว่ะบางครั้งหนูก็ข้อเสียคือเหมือนเราบังคับตัวเองได้แต่ว่าเราอะไม่อยากไปเล้าหลือคนอื่นเนาะแต่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนไมค์เราไม่ได้เล้าหลือเนาะเราแค่ว่าเฮ้ยเราให้ที่สุดหรือยังให้ไมค์เซตว่าเขาจะเมนเทนหรือไม่เมนเทนให้วิธีคิดเขาหรือว่าช่วยเขาทุกวิถีทางให้เขาจะเมนเทนให้ได้ก็เปิดไซเบอร์ออฟฟิศทีมงานต้องดูองค์กรทีมงานว่าคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นใครหนูก็จำองค์กรทีมงานได้นะให้ไปตามตรงนั้นหรือหนูต้องไปรู้จักคนนี้มันก็เลยแบบอ่ะเป็นทีมได้มันเหมือนกับมันเริ่มจากการดูแลตัวเองให้ดีก่อนเนาะแล้วก็เริ่มใส่ใจที่จะดูแลคนอื่นให้มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจริงๆอ่ะเราขยายไปได้อีกหนูว่าคนถ้าแบบไม่จำเป็นต้องเก่งมากเนาะเราอยู่ในบริษัทที่พร้อมในระบบที่มันพร้อมอ่ะคือหนูมองว่าหนูถ้าจะเก่งน่าจะเป็นแบบเนาะทีมชาติเนาะไม่ใช่ระดับอะไรนะโอลิมปิกอะไรเงี้ยหนูก็ยังแบบมาได้หนูก็ยังมาได้ของหนูเพราะว่าระบบมันพร้อมเพียงแต่ว่าเราขอให้แบบเป็นคนที่เฮ้ยพร้อมที่จะพัฒนาหรือเป็นคนที่ถูกสอนได้เป็นคนที่ฟังเสียงโค้ดเนาะหรือเป็นคนที่เข้าฟังก์ชันแล้วก็ตั้งใจฟังยิ่งช่วงออนไลน์เนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบบางคนนะเข้าเนาะแต่ถามไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคือเราก็ต้องมาเซตหนูก็ต้องมาเซตตัวเองว่าพอเราเป็นผู้นำหรือเป็นโค้ดเนี่ยฟังก์ชันน่ะต้องมีเราอะเราต้องเข้าแม่งคนแรกเราต้องเข้าก่อนแล้วเราก็ต้องจำคอนเทนต์นั้นให้ได้ด้วยเพื่อมาคุยกับทีมงานว่าเมื่อเช้าเนาะเราได้เรื่องนี้เรื่องนี้เขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราฟังก์ชันหรือบางทีเราก็เข้าฟังก์ชันเพื่อเราไปเช็คทีมงานเราแหละนี่แล้วก็ประสบการณ์เนาะใครไม่อยู่ในฟังก์ชันเนี่ยก็คือเหมือนเรามองอนาคตเขาได้เนาะเราก็จะเฮ้ยไปเหนี่ยวนำทำทุกวิธีการเราคุยกับโค้ชเราตามเขาไม่ได้ใครโค้ชตามอย่างเงี้ยเนาะเก็บรู้สึกว่าถ้าเราเกาะติดโค้ดเราอยู่ในฟังก์ชันเนาะเราพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเนาะมันก็ทุกสถานการณ์อะบริษัทเราเก่งอยู่แล้วอะแล้วโค้ดเราโอ้โหก็โค้ดเก่งอะพี่คือหนูรู้สึกว่าโอ้หนูไม่ได้ประสบความสำเร็จด้วยตัวคนเดียวหรอกแต่มันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างช่วยเพียงแต่ว่าเราก็มีใจเนาะเรามีใจที่แบบเฮ้ยนำเป้าหมายเราไม่เก่งตรงไหนแล้วขอช่วยเหลือจากคนอื่นได้หรือแม้แต่ในทีมงานเรามีคนเก่งกว่าเราเยอะเราก็เรียนรู้จากคนอื่นเฮ้ยมันทำอย่างนี้ยังไงหรอทำอะไรได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือหนูว่าธุรกิจเรามันดีนะมันสวยงามเราก็รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ทำธุรกิจเงี้ยหนูจะเป็นยังไงวะหนูจะเป็นคนไลฟ์สดเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์ของหนูมากแล้วแหละพี่ปุ้นพัฒนาได้เยอะมากโอเคเยี่ยมเลยชอบเนาะก็ช่วงโควิดยังนะพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะติดโค้ดเนาะเข้าฟังก์ชันทำตามโค้ดนะครับมันทำไม่ได้จริงเลยโอชอบมากเลยนะฮะแล้วก็ทำตามกลยุทธ์บริษัทเนาะนะครับแล้วชอบมากๆเลยคือแบบโกยทีมงานเข้าฟังก์ชันเนาะนะฮะแล้วก็ทักษะไลฟ์สดจากเดิมทำไม่ได้มาไลฟ์สดได้ด้วยโหไหมอย่างนี้คนที่ฟังอย่าลืมกดหัวใจให้คุณเก่งด้วยนะครับนะนะฮะเยอะทำแล้วมีคนถามว่าเอ้ยเก่งแบบทำไมถึงเลือกแบบทำไลฟ์สดหรือคือบอกแล้วไงว่าเก่งอะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราจะได้ผลลัพธ์อะไรเลยหรือไม่ได้แคร์ว่าใครจะดูเรานะแต่แคร์ว่าตัวเองอะกล้าทำไหมกล้ากดไหมกล้าพูดไหมเป็นคนที่แบบเน้นเรื่องของเหตุเนาะเรา SCP เราก็ทำของเราเต็มที่แหละแต่เขาจะเอาไม่เอาที่บอกบางคนมันก็ไม่ใช่เวลาของเขาเนาะจังหวะไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เวลาไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็แค่อย่างนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับเฮ้ยเราพูดคนนี้เขาไม่เอาอะแต่เป้าหมายเราแม่ง2,000อะเราก็ต้องรีบหาคนใหม่เพื่อแบบเจอคนที่เอามันเป็นค่าเฉลี่ย
แต่หนูเป็นคนที่เน้นเรื่องของการทำเพจแต่พอเราไลฟ์สดหนูว่าเหตุมันดีขึ้นอย่างน้อยนะพี่ไม่มีใครดูทีมงานเก่าๆนี่แหละดูเราใช่ไหมบางคนใช่บางคนทักมาเฮ้ยเนี่ยเห็นคุณเก่งสกินมูนเนี่ยพี่ไปซื้อมาแล้วนะอะไรเงี้ยอ๋อมันมีคนมองแล้วเราแบบหนูว่าทีมงานรุ่นแรกๆอ่ะเขาก็เห็นว่าหนูอ่ะเปลี่ยนไปเยอะ คือแบบพี่เก่งคนนั้นอ่ะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยคือหนูว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันอาจจะไม่ได้เห็นแบบทันทีทันใดแต่หนูเชื่อว่าผลลัพธ์มันมีพี่ทำเถอะถ้าเราพัฒนาอะไรมันได้อ่ะพี่แต่แบบนะอย่างน้อยเราก็เก่งพูดจารู้เรื่องขึ้นอะไรเงี้ยหรือเราก็กล้าขึ้นเราออกจากคอมฟอร์ทโซนอะไรเงี้ยแล้วมันจะเติบโตมันเป็นเรื่องแบบมันเติบโตโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะค่ะเยี่ยมเลยนะชอบมากๆเลยนะฮะก็ในช่วงเหลือเวลาประมาณ10นาทีเนาะในช่วงสุดท้ายเนี้ยถ้าใครมีคำถามนะฮะก็ถามคุณเก่งเนาะพิมพ์เข้ามาในห้องได้เลยนะครับเนาะจะได้มีโอกาสได้ช่วยตอบกันนะครับก็มีคำถามในกลุ่มผู้นำว่าคุณเก่งใช้วิธีการหาลูกค้าใหม่อย่างไรเนาะแล้วก็สร้างฐานลูกค้าอย่างไรจนมี PGV สูงต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับอันนี้เหรอพี่หนูว่าจะที่บอกกับ PGV หนูว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคนใหม่ๆอ่ะอาจจะต้องหาให้เยอะเพราะหนูอ่ะที่บอกหนูส่ง300 400ก็ไม่ใช่ว่าโหเข้ามาซื้อกันทุกวันหรอกหรือบางคนไม่อ่านเลยเป็นปีนึงถึงมาสั่งอะไรเงี้ยหนูนี่เคยแบบคนลูกค้าถามเป็นรุ่นน้องถามคอลลาเจนหนู5ปีแบบไม่ซื้อนะแล้วหนูก็ลืมไปแล้วแล้วก็มาถามอ้อมาสมัครบิ๊กเซตเลยคือมันเหมือนกับเราคงรักษาสายสัมพันธ์เราทำงานพื้นฐานแต่ที่บอกว่าคนใหม่ๆอ่ะ 2,000 อาจจะทำเยอะมากเพราะหนูก็ช่วงแรกหนูก็ทำเยอะมากแต่พอที่บอกเฮ้ย10ปีมาแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าคุณติดตามอ่ะคุณแทบจะแบบไม่ต้องมีคนใหม่ก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ต้องทำคนใหม่หรือคนใหม่แล้วต้องมีแต่หนูก็ยังรู้ว่าเอ้ยช่วงนี้หนูเวทในอาการแบบใส่ใจหรือช่วยทีมมากกว่าแต่หนูสบายใจ PGV หนูอะ VIP เนี่ยมีเดือนที่ต้องขอบคุณบริษัทเนาะเอา VIP ที่แบบว่าอะไรนะที่มี3แอป300 5แอป300ครับแล้วก็3เดือนได้ 8,000 เนาะถ้ามี 1,500 อะไรเงี้ยหนูเป็นคนเก็บทุก intensive เนาะเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากทำให้รายได้แล้วมันเพิ่มขึ้นเพราะเราโฟกัสกับการเป็นสโมสร10ล้านหรืออะไรเงี้ยการแบบอาจจะเป็นผู้หญิงที่เงินซื้อได้เนาะ200อะไร200 300ก็ทำแต่หนูรู้สึกว่าช่วงแรกๆคนใหม่อ่ะมันก็แบบมันต้องทำเยอะนั่นแหละแต่ข่าวดีคือคนใหม่อ่ะพูดถึงนึกถึงตอนหนูทำใหม่ๆอ่ะหนูลิสต์รายชื่อทั้ง200คนอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ย5เดือนคือมันเหมือนเกิดว่าเราคุยทุกคนแหละเพียงแต่ว่าคนใหม่อ่ะก็ดีเราทำใหม่ๆอ่ะคนยังไม่รู้เลยว่าแบบคนไม่รู้จักธุรกิจเราเยอะคนไม่รู้จักสินค้าเราเยอะเหมือนแบบน่านน้ำเรากว้างด้วยนะคนใหม่อ่ะแต่มันหนูว่ามันเป็นที่วิธีคิดแหละจะไปคิดว่าโหเราใหม่เราอะไรเงี้ยสินค้าเรามันดีคือแนะนำไปเถอะสินค้าเรามันไปทำงานเราแทนอ่ะแต่สิ่งที่เราแบบต้องคีพหนึ่งเนาะต้องเป็นคนที่มืออาชีพอ่ะหนูเนี่ยนะหนึ่งนะลูกค้าเนี่ยคือผู้มีอุปการะคุณเนาะห้ามด่าลูกค้าห้ามว่าลูกค้าห้ามอะไรเนาะแต่ไม่ใช่หมายความว่าลูกค้าจะต่อรองกับเราได้ทุกอย่างหนูไม่เคยเป็นคนที่ขายสินค้าเรียกว่าอ่ะเราบอกว่าเรารังเกียจ Shopee Lazada เนาะแต่ถ้าเราเป็นคนที่ขายสินค้าแบบถูกอะบางคนเหมือนว่าเอ้ยไม่รู้ไม่นั่นนะขายคอลลาเจนราคาเบิร์ธเดย์945คุณจะไม่มีทางมาลูกค้ามาซื้อกับเราอ่ะ 1,350 อ่ะไม่มีทางเก่งไม่ได้เป็นคนขายสินค้าต่ำกว่าราคาสมาชิกคือยึดถือแล้วก็ไม่เป็นคนไปแบบโหคิดโปรแบบเองอ่ะคือไม่เนาะเก่งแล้วเป็นคนที่ทำจริงๆหนูเป็นคนทำแบบธุรกิจแบบวันนั้นฟังคุณ KJ ว่าทำแบบซื่อๆอ่ะทำแบบตรงไปตรงมาว่าอันนั้นนะแล้วก็เป็นมืออาชีพตอบคำถามลูกค้าได้ดูแลลูกค้าได้ถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ยจะเคลมสินค้าจะหมดอายุหนูอะจัดการให้หมดจริงๆไม่ต้องมาถึงบริษัทหรอกเอามากินเองมันยังไม่หมดอายุหรอกแต่ว่าเราต้องติดตามเนี่ยหรือแม้แต่ลูกค้าแบบจะอ่านไม่อ่านก็ส่งไปเถอะไม่เป็นไรหรือบางทีเอาคุยกันดีๆไม่โอนเงินซะงั้นก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เคยโกรธไม่เคยแบนใครเนาะก็คืออ่ะมันก็คุยเขาไปเรื่อยเนาะบางทีก็เดี๋ยวเขาก็กลับมาเนี่ยก็คือหนูว่ามันเป็นมืออาชีพหนึ่งสายสัมพันธ์แล้วก็ความสำเร็จของเราแหละพี่ความชัดเจนว่าเราทำเราอยู่อะไรเงี้ยคือแหมถ้าเกิดเราเป็นคนที่แบบจะซื้อสินค้ากับใครสักคนนะหูเราคงจะดีใจเนาะที่แบบโอ้มีแบบ
มืออาชีพอะดูแลเราอยู่เทคแคร์เราอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นแบบถ้าเราชัดเจนเราเป็นมืออาชีพเราแบบตอบคำถามได้ดูแลเขาดีๆเขาไม่ไปไหนเนาะหรือว่าถ้าแบบไม่จะมีใครหายไปไหนก็เราก็หาเพิ่มไงให้มันเป็นค่าเฉลี่ยถ้าหนูดูแบบลูกค้าที่แบบซื้อประจำที่หนูแบบเรคคอร์ดไว้นี่จะมีสัก 50-60 ที่รู้สึกว่าเป็นแบบโปรดักต์เลเวอร์แต่ก็ต้องมีมายด์เซตว่าอย่าไปหวังว่าเขาจะซื้อเราทุกเดือนเนาะเงินอะเหมือนเราเป็นคนชอบซื้ออะไรอ่ะหนูเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าเนาะโอ้ก็ไม่ได้ซื้อทุกวันไม่ได้ซื้อทุกเดือนนะคือเข้าใจไหมมันก็ต้องมีการหมุนเวียนปริมาณต้องมากพอคนใหม่เอาโอเคทำมากแต่คนเก่าอะติดตามดีๆหนูว่าติดตามดีๆมันได้อะพี่ค่ะตอบตรงคำถามไหมโอเคครับถือว่าตรงมากๆก็เน้นติดตามเนาะนะครับติดตามทุกคนเนาะชัดเจนแล้วก็มีนะฮะมีส่งข้อมูลทุกคนเลยเนาะนะฮะแล้วก็ชอบมากคือเก็บทุกอินเซนทีฟโอ้โหนี่ชอบมากเลยเนาะเขาใหญ่เดือนนี้เดือนท้ายก็สู้กันทุกคนนะฮะอย่ายอมแพ้เนาะเราก็ยังมีอิตาลีอยู่เนาะใช่ไหมฮะใช่ๆแล้วก็คือก็ขยายเนาะหนูแบบเอาเขาแกรู้เอ้ยที่นั่งเดียวอ่ะเราได้อยู่แล้วเนาะหนูก็ตั้งไว้2ที่นั่งเนาะก็ยังสู้อยู่นะเดือนนี้ก็น่าจะได้ที่2ที่นั่งเนี่ยแล้วก็โฟกัสชัดเจนเนาะยังไงก็ได้อยู่แล้วฮะเนาะมีทั้งอะไรนะเดือนนี้เราก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่4แล้วเนาะนะครับมีทั้งซุปเปอร์ BP โบนัสมี 1,000 2,000 โอ้600ยังมีเลยโหเยอะมากเลยนะใช่มั้ยฮะค่ะโบนัสเยอะจริงๆเนาะแล้วยิ่งมั่นใจว่าคุณเก่งก็ต้องเข้าทั้ง10ล้าน LF area แน่นอนเนาะเพราะว่าเห็นข้อมูลมานี่ชัดเจนมากๆเลยเนาะพี่ขอบคุณค่ะเงินไม่สำคัญนะฮะแต่จำเป็นจำเป็นมากนะครับโอเคนะฮะมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุณเก่งจะติดภารกิจเนาะไปต่ออีกห้องนึงนะฮะตอน3ทุ่มเนาะนะครับเราก็คงถือว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลเยอะมากๆเลยนะครับโอเคในช่วงสุดท้ายก็สุดท้ายแล้วเนาะก็คงฝากคุณเก่งให้ฝากข้อคิดกำลังใจให้กับพวกเราที่มาในค่ำคืนนี้นะครับเนาะว่าจะได้ไปมีพลังสู้กันต่อนะครับเนาะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับเชิญคุณเก่งฝากอะไรกับพวกเรานิดนึงครับก็เก่งจะบอกว่าบางทีเนาะก็อย่าไปคิดว่าโหความสำเร็จมันแบบดูยิ่งใหญ่ยาวไกลเนาะเก่งเคยอ่านว่าเก่งจะหาเนาะ successนะ success ก็คือ progress ค่ะแค่วันนี้เราเก่งขึ้นดีขึ้นกว่าเมื่อวานนั่นก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเพราะถ้าเราดีขึ้นทุกๆวันชีวิตเราก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเนาะก็ตั้ง mindset ว่าเฮ้ยเราไม่เก่งเลยสักอย่างแต่ขออย่างเดียวอะว่าเราจะเก่งขึ้นในการทำธุรกิจนี้นะคะคือเราเก่งขึ้นที่เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหมันคุ้มค่ามันเป็นอะไรคุ้มที่สุดแล้วนะคะค่ะก็ไม่เนาะเก่งขึ้นดีขึ้นค่ะครับเยี่ยมเลยนะครับก็ถือว่าเนาะเป็นคำฝากให้กับพวกเราในค่ำคืนนี้ขอให้เราเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันนะครับขอให้พวกเรากดหัวใจรัวๆนะครับมาให้คุณเก่งเนาะแล้วก็ฝากข้อคิดที่ได้ในวันนี้นะครับกำลังใจที่ได้เนาะให้คุณเก่งด้วยนะครับสำหรับห้องเส้นทางสู่เศรษฐีในค่ำคืนนี้ครับก็จบลงแล้วเนาะก็ขอขอบคุณนะครับคุณเก่งของเราที่มาแบ่งปันประสบการณ์ตรงนะแล้วก็แนวคิดดีๆกับทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้เรามารับพลังแล้วก็เติมความรู้ร่วมกันแล้วนะครับใครได้ข้อคิดดีๆก็ช่วยพิมพ์มาในกลุ่มได้เลยนะครับให้กำลังใจกับพี่คนเราด้วยนะครับพบกันใหม่นะ